กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการรอยเรื่องร้านนะคะเช่นเคยค่ะกับไอเดียร้านเด็ดวันนี้ไอเดียดีๆมีมาฝากคุณผู้ชมถึงบ้านเลยค่ะใช่แล้วครับเราพาคุณผู้ชมนะครับไปประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับเป็นเมืองอัมสเตอร์ดัมนะครับเป็นเมืองที่เรียกว่าผมชอบมากๆเลยเพราะว่าไปเที่ยวที่นี่นะครับไม่ต้องใช้รถครับเพราะว่าขี่จักรยานนำครับโอ้น่ารักมากเลยไปไหนมาไหนขี่จักรยานตลอดนะครับสบายมากๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องรถติดเรื่องอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อยากแวะที่นู่นอยากแวะที่นี่ก็จอดจักรยานดูมีความสุขเนาะเออน้องตูนแบบพี่ชอบและหนึ่งไม่มีมลภาวะที่เป็นพิษนะคะแล้วก็สองคือเวลาที่เราได้ขี่จักรยานเนี่ยเป็นการออกกำลังกายแล้วก็ได้มองบรรยากาศของเมืองของร้านค้าต่างๆขี่กันไปคุยกันไปอะไรอย่างนี้ครับร้านนี้นะครับน้องตูนดูเผินๆเนี่ยโลเคชั่นเนี่ยก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากอยู่หัวมุมพอดีนะครับแล้วก็ถ้าบอกว่าดูแบบเรียกว่าแบบไม่ได้สังเกตมากเกินไปเนี่ยก็ต้องคิดว่าร้านขายกาแฟแน่นอนเป็นเหมือนคาเฟ่นะคะพี่ตุ้มแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่าจุดประสงค์หลักของการเปิดร้านนี้คือเขาขายกระเป๋าขายกระเป๋าคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าเนี่ยนะครับที่นั่งอยู่เต็มร้านเนี่ยนะครับมองดีๆเนี่ยนะครับกระเป๋านะครับเข้าไปซื้อกระเป๋านะครับแล้วก็เอาไอ้บรรยากาศผมไม่แน่ใจนะไอเดียเนี่ยมันเกิดจากความตั้งใจหรือว่ามันเป็นไอเดียที่มันเกิดด้วยความจำเป็นคือว่ามันเป็นร้านกาแฟเก่าแล้วอยากจะเปลี่ยนธุรกิจว่ามาขายกระเป๋าก็เลยชั้นเครื่องของโชว์ทุกอย่างยังคงสภาพเดิมคงสภาพเดิมของร้านกาแฟทั้งหมดแล้วก็ปรับสภาพของเอากระเป๋าเนี่ยมาแขวนโชว์นะครับไม่ว่าจะเป็นดิสเพลย์หน้าร้านนะครับที่ตู้กระจกนะครับหรือว่าตามโต๊ะเก้าอี้ต่างๆก็กระเป๋ามาวางไว้เป็นที่เรียบร้อยสวยงามในขณะเดียวกันเนี่ยไอคาแรคเตอร์ของการที่แบบว่ายังมีกาแฟเนี่ยเขาจะเก็บเอาไว้นะน้องตูนแต่เป็นลักษณะของแบบว่าบริการตัวเองก็คือว่าเป็นเหมือนเป็นช็อตก็คือว่าเป็นเครื่องชงแล้วก็เป็นช็อตแล้วก็มานั่งกดได้เองเลยกดได้เองเลยหรือว่าเราจะกดให้ก็ได้เพื่อบริการลูกค้านะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าลูกค้าเนี่ยสามารถนั่งจิบกาแฟนั่งดูกระเป๋าเลือกกระเป๋าสวยๆนะครับแต่ละใบแต่ละใบพี่ว่าเป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันนะเออน้องตูนลองคิดดูดิว่าบางคนเนี่ยเวลาซื้อกระเป๋าเนี่ยเขาจะคิดก่อนไงว่าไอ้กระเป๋าเนี่ยฉันอะสบายแล้วสวยไหมใช่บางทีเราก็จะคิดว่าเอ๊ะฉันเป็นเป้อะจะสวยไหมหรือว่าเวลามันอะไรเข้ากับเรามากกว่ากันอะไรอย่างนี้นะครับแต่การที่กระเป๋าเนี่ยมันอยู่บนชั้นเฉยๆอะชั้นที่เป็นชั้นจริงๆอะที่เราเรียกว่าเหมือนร้านขายกระเป๋าว่าบางทีภาพพวกนี้เรานึกไม่ออกแต่การที่มันมาถูกแขวนถูกโชว์ถูกห้อยอยู่ถูกวางอยู่บนเก้าอี้เนี่ยมันเห็นฟีลลิ่งจริงๆว่าซื้อไปเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะเออมันจะเป็นอย่างนี้นะชอบไหมสวยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับตรงนี้ผมว่าก็เป็นไอเดียหนึ่งนะครับที่เจ้าของร้านเนี่ยเรียกได้ว่ารวยความคิดจริงๆนะครับเลยนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับค่ะส่วนอีกร้านหนึ่งนะคะชื่อว่าร้านเบลค่ะอยู่ที่ประเทศเยอรมันนะคะร้านนี้เขาขายไวน์ค่ะพี่ตุ้มโอ้โหนะครับพูดถึงร้านขายไวน์คำถามเต็มไปหมดเลยไม่ใช่ wine อ๋อนะครับก็เป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ป๊อปปูล่ามากนะครับคนไทยนี่เรียกว่าปลูกกันด้วยนะเมืองบ้านเราปลูกก็ได้ดีด้วยนะสระบุรีนี่ก็มีนะใช่ปากช่องนี่เต็มเลยปากช่องนะครับไร่งุ่นนะครับสำหรับทำวายเนี่ยเยอะมากเลยนะครับเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มที่ถ้าดื่มแต่พอดีก็เป็นเครื่องดื่มที่บำรุงสุขภาพได้ใช่เขาให้ทานแค่วันละแก้วพอพอนะครับวันละแก้วเดียวอย่าเปลี่ยนแก้วบ่อยนะไม่ดีเทได้หลายครั้งเทได้หลายครั้งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับก็เป็นเรื่องสุขภาพเขาบอกว่าบำรุงหัวใจเฉพาะวายแดงนะครับวายขาวนี่ดีไหมวายขาวไม่รู้นะวายแดงจะดีกว่านะครับเพราะว่าบำรุงหัวใจด้วยนะครับร้านวายที่นี่ที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมเนี่ยนะครับเป็นร้านวายที่เขามีแน่นอนมีวายเนี่ยก็ต้องมีแหลกที่แบบโชว์วายแล้ววายเนี่ยเขาต้องให้เอียงอยู่เพื่อให้น้ำของวายเนี่ยเข้ามาหล่อที่หัวที่เป็นจุกคอกเพื่อไม่ให้จุกคอกแห้งเกินไปเวลาเปิดแล้วเนี่ยมันจะขาดก็เลยต้องอยู่ในระนาบนี้ระนาบที่เอียงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยก็จะต้องเอาตู้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นตู้โชว์เลยเพื่อให้คนรู้สึกว่าเรามีสินค้าให้เลือกเยอะนะครับบรรยากาศของร้านเนี่ยก็เก๋ไก๋ทีเดียวนะครับใช้เก้าอี้เป็นสีต่างๆเนี่ยมีบรรยากาศของมุมมานั่งเป็นกลุ่มหรือมุมมานั่งที่แบบว่า 3-4 คนนะครับแต่ที่เรานำมาฝากนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่ไอเดียตรงนั้นครับไอเดียนั้นนะคะคุณผู้ชมต้องแงนหน้ามองขึ้นไปบนเพดานถูกต้องแล้วครับมันเป็นกรอบรูปหลากหลายชนิดนะครับเป็นร้อยๆกรอบรูปนะครับติดอยู่บนเพดานและกรอบรูปแทนที่ใส่รูปใส่เป็นกระจกเพราะฉะนั้นเวลาถ้าอยากจะสำรวจความสวยของตัวเองเนี่ยเงยหน้าขึ้นไปก็จะเห็นว่าเช่นในมุมบนจะสวยไหมเงี้ยหรอหน้าน้องตูนก็เป็นสีแดง แสดงว่าแก้มสองแก้มเป็นสีแดงแสดงว่าตูนกินไปเกินหนึ่งแก้ว นะคะกลับบ้านได้แล้วนะครับ เดี๋ยวจะไม่สะดวกในการขับรถนะครับ อะไรอย่างนี้จนผมแซวเล่นนะครับจริงๆนะไม่ใช่อะไรนะครับ
มุมมองเวลาเรานั่งอยู่ข้างล่างแล้วเราเงยหน้าขึ้นไปดูกระจกเนี่ยคุณผู้ชมลองทำดูก็ได้มันจะไม่ใช่เป็นมุมมองปกติใช่มันจะเหมือนกับภาพเพนติ้งอ่ะซึ่งเป็นมุมที่เราไม่ค่อยเห็นมันเป็นท็อปวิวเป็นท็อปวิวและขณะเดียวกันเราก็จะสังเกตอากับกิริยาของโต๊ะข้างๆได้ง่ายอุ้ยอย่างนี้ถ้าสมมติว่าแอบชอบคนนั่งอีกโต๊ะนึงแล้วก็สามารถแบบเหลือบตาไปมองได้อย่างนี้อันนั้นแหละครับเป็นเหตุผลหลักเลยนะครับที่ว่าติดกรอบรูปเป็นกระจกข้างบนเพราะว่ามันทำให้เกิดสังคมกันเนี่ยพอมองกันไปมาปุ๊บเราก็มามองตรงๆกันแล้วว่าดื่มไวน์กับผมไหมครับนี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียที่เรามาฝากครับไม่ใช่แค่เฉพาะภาพวิดานกระจกนะครับคุณผู้ชมครับสังเกตดีๆครับอีกรูปนึงครับเป็นรูปของโคมไฟหลากหลายชนิดนะครับที่เขามาติดทำให้มันดูเหมือนเป็นแชนเดเลียปกติต้องบอกว่าเวลาที่เราคิดจะเลือกติดโคมไฟเนี่ยหนึ่งเลยต้องเป็นซีรีส์เดียวกันคือเป็นเซตเดียวกันถ้าสมมติว่าไปซื้ออย่างเงี้ยค่ะอันนี้โดยส่วนตัวปกติถ้ารุ่นนี้มันไม่มีเป็นเซตเราก็จะไม่ซื้อละก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเอามาแมชกันลำบากแต่ร้านนี้กี่ดีไซน์คะพี่ตุ้มโอ้โหนะครับมีเท่าไหร่ใส่ไปหมดเลยใส่เต็มเลยใส่เต็มเลยนะครับแต่ขออย่างเดียวนะครับขอให้เลือกที่มันเฉดเดียวกันคือสีเดียวกันแม้ว่ามันมีความแตกต่างที่รูปทรงหรือว่าฟอร์มของมันนะครับแต่สีเดียวกันมันทำให้มันเกิดความกลมกลืนกันไม่ได้แล้วก็ติดให้เป็นกลุ่มก็จะได้เป็นช่อไฟที่สวยงามแล้วก็เก๋ไก๋ไม่ซ้ำแบบใครเลยครับนะคะและนี่ก็คือ2ไอเดีย2ร้านเด็ดนะคะที่เรา2คนนำมาฝากกันถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะมีไอเดียแบบนี้ในใจบอกว่าร้านของฉันก็สวยเหมือนกันนะคะอยากจะแชร์คุณผู้ชมรายการรอยเรื่องร้านได้ชมกันบ้างก็กดแชร์เข้ามาได้เลยนะคะที่ facebook.com/royเรื่องร้านค่ะอย่าลืมบอกนะครับว่าไอเดียอะไรที่เราอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมด้วยนะครับก็จะดีมากเพื่อจะได้เป็นไอเดียที่เราสามารถเป็นประโยชน์กับคนอื่นได้ด้วยครับนะคะแล้ววันนี้ค่ะเวลาของรายการรอยเรื่องร้านก็หมดลงแล้วกลับมาพบกับพี่ตุ้มและตูนได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ